สุขพรวงเสียงคำนะครับหรือที่ชาวไทยเรียกกันว่าสุขพรวงเสียงคำนั่นเองกว่าที่จะเป็นนักเตะเบอร์หนึ่งของทีมชาติลาวคนปัจจุบันและนักเตะลาวที่มีค่าตัวที่สูงสุดนะครับเดี๋ยวเราย้อนไปถึงตอนเด็กๆของสุขพรครับสุขพรเป็นนักเตะที่มีอุปสรรคในตัวเล็กนะครับแต่ว่าสุขพรเป็นสามารถกลายเป็นนักเตะที่โดดเด่นของสุขพรเริ่มกลายเป็นนักฟุตบอลของเอสดาครับเมื่อปี2003นะครับซึ่งว่าในตอนนั้นอายุเพียง11ปีนะครับและกลายเป็นนักเตะสุดแรกของสโมสรเอสดานะครับได้ไปสัมผัสวงการบาสเกตบอลในต่างประเทศครั้งแรกนะครับที่ประเทศไทยในตอนอายุเพียง13ปีนะครับเขาได้รับโอกาสลงเล่นรายการไซพงคับนะครับที่จังหวัดพิจิตรในฐานะตัวแทนนักเตะทีมชาติลาวนะครับถูกเชิญเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นะครับซึ่งนัดแรกสุขพรเล่าว่าผมต้องเจอกับเจ้าภาพทีมจังหวัดพิจิตรนะครับเขาคิดว่าคงชนะแน่สุดท้ายทีมลาวก็ผ่านเข้ารอบ8ทีมได้ไปเจอกับทีมโรงเรียนครับรุ่นนั้นมีทางสารัตอยู่เย็นนักเตะทีมชาติไทยสุดปัจจุบันนะครับแต่พวกเขาก็สามารถเอาชนะเข้ารอบไปได้มาในรอบรองชนะเลิศเจอกับทีมนครสวรรค์ซึ่งทีมชาติลาวก็สามารถเอาชนะเข้ารอบสิงทีมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนครับสุดท้ายทีมชาติลาวก็เอาชนะข้อแซมไปซึ่งนัดดังกล่าวสุขพรก็สามารถคว้านักเตะยอดเยี่ยมของรายการไปครองนะครับเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลของสุขพรเริ่มสดใสขึ้นทันตาเมื่อได้รับโอกาสไปค้าแข่งในลีกประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะครับกับสโมสรกวีในดิวิชั่น1เมื่อปี2011และ2012ครับต่อโดยพิษณุโลกในปี2013และสุดท้ายก็ย้ายไปอยู่กับสระบุรีเมื่อปี2014นะครับโดยการเป็นส่วนหนึ่งของพาทีมเดินสั้นขึ้นสู่ไทยลีกได้สำเร็จครับซึ่งว่าในระยะเวลาอยู่กับสระบุรี FC นะครับสุขพรได้รับข้อเสนอไปทดสอบพี่เท้าอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแม้เสียงอันตรายแต่เขาก็เลือกที่จะไปสัมผัสกับสิ่งใหม่ๆนะครับครับซึ่งสุขพรเล่าว่าหลังจากจบฤดูกาล2014มีเอเจนต์ติดต่อมานะครับต้องการให้พาไปเล่นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนนั้นผมเหลือสัญญากับสระบุรีอยู่แต่ผมขอเลิกสัญญาเลยนะครับเพื่อรับโอกาสที่ใหญ่ๆกว่าแต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดนะครับพอไปถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วร่างกายก็ไม่ไหวนะครับผมต้องขอกลับก่อนผมรู้ตัวถึงผมเล่นที่นั้นไม่ได้จริงๆหลั
ังจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดครั้งนั้นสุภาพรได้หวนกลับคืนมาที่วงการบาสเกตบอลในสปป.ลาวนะครับโดยร่วมกับทีมร้านซางยูไนเต็ดทีมสันนันของลาวพรีเมียร์ลีกในปี2015นะครับจนมาถึงปี2016สุภาพรคืนลานเก่าก็คือเอสลานครับโดยการเป็นทั้งคู่ฝึกและนักเตะในเวลาเดียวกันหลังจากที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมผู้ฝึกซีไรเซนที่สมาคมฟุตบอลลาวครับแต่ว่าการกลับไปที่ประเทศลาวนั้นไม่ใช่ความฝันของสุภาพรครับดังนั้นสุภาพรจึงหอบเข้าของกลับมาแสวงหาความฝันอีกครั้งอยู่ที่ประเทศไทยนะครับโดยสุภาพรซึ่งสุภาพรเล่าว่ากลับอีกสักรอบครับสุดท้ายผมก็ได้ทดสอบฝีเท้ากับศรีสะเกษ FC ผมซ้อมอยู่2 สัปดาห์ก็ได้สัญญาใหม่นะครับแต่เขาบอกเลยว่าให้เงินเดือนแค่